ก็ขอท้าวเวสสุวรรณครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้เยอะ200,000นะ200,000บาทเกิดมาก็ไม่เคยได้อย่างนี้มาจากประเทศมาเลเซียค่ะตั้งใจมาค่ะยังไม่กลับพี่อยู่เมืองไทยนี่งานที่มาเลเซียก็ปังแล้วคือไม่น่าเชื่อมันจะไหลมาเลยแหละโดยที่เราไม่ต้องตามลูกค้าเลยมาขอพรท่านแล้วพอเหมือนยังอยู่ที่วัดเนี่ยทางเจ้านายเขาก็โทรติดต่อกลับมาว่ารับเราแน่นอนครั้งแรกที่มาขอโชคก็ได้โชคไปหลายหมื่นอยู่ขอใหม่อีกก็ได้โชคอีกเป็นแสนเบิกเลิกรับปีใหม่ปีมังกรทองวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำองค์แรกของประเทศไทยนะครับประดิษฐานอยู่ที่นี่คลิปนี้จะมีเรื่องราวความพิเศษที่จะมาเสิร์ฟพี่น้องสายมูอย่างแน่นอนไปกันเลยครับตามความเชื่อไม่ว่าเราจะไปวัดใดก็ตามสิ่งแรกที่เราควรกระทำคือ1กราบขอพรพระประธานอุโบสถเชกเช่นวัดเดิมบางใครจะมาให้พระครูบาทำพิธีอะไรก็แล้วแต่หรือเจิมประมือก็แล้วแต่พระครูบาจะบอกอยู่ประจำว่าก่อนที่จะมาประกอบพิธีจะต้องไปขอพรสิ่งมงคล1คือพระประธานอุโบสถนามบรมพ่อโตการงานจะได้ใหญ่โต2ไปกราบขอสินขอพรอดีตบุรพาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อแบนสุขภาพจะได้แข็งแรงเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นอดีตพระหมอเกจิคณาจารย์3อยากมีโชคมีลาภให้ไปกราบขอพรบนบานกับท่านท้าวเวสสุวรรณนาถทองคำเพราะท่านคือราชาแห่งกลุ่มทรัพย์ราชาแห่งโชคลาภอยากได้การงานดีอยากจะบนบานเรื่องยอดการค้าการขายหรือขายที่ดินก็ให้ไปขอกับท่านท้าวเวสสุวรรณหรือเรียกง่ายๆว่าไปขอพรกับเทวดามาจากไหนฮะชัยนาทนี่เองค่ะมา4ครั้งแล้วค่ะมาครั้งแรกเราขอโชคก็เราก็ได้ก็ขอท้าวเวสสุวรรณขอให้เราได้ตามที่เราขอแต่ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้เยอะ 200,000 นะ 200,000 บาทเกิดมาก็ไม่เคยได้อย่างนี้ไม่ได้ซื้อเยอะทํามันก็เลยไม่ได้เป็นล้านแต่วันนี้ขอให้ปังๆอีกครับมองความเชื่อนี้ยังไงครับคุณแม่ไม่รู้ว่าเรามาแล้วเราได้เราก็มาบ่อยมาบ่อยก็ได้บ่อยสมหวังอะที่เราหวังอะขอท้าวเวสนี่แหละที่ได้นะแล้วเราก็ไปเจอมือถ้าใครยังไม่รู้ยังไม่ทราบก็ขอให้มาวัดเดิมบางค่ะสบายใจด้วยแล้วก็ได้โชคได้ลาภกลับไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากไหนเอ่ยมาจากกรุงเทพค่ะมากี่ครั้งแล้วมา4ครั้งเนาะค่ะ4ครั้งมาไหว้แล้วก็โชคดีค่ะค้าง่ายขายคล่องขายอะไรก็ขายได้หมดขายดิบขายดีวันนี้เอาข้าวมาถวายกับน้ำก็เราศรัทธามั้งคะเราคิดดีทำดีแล้วก็สวดมนต์บ่อยๆสวดทุกวันเลยนะไม่ใช่สวดวันเดียวนะต้องปฏิบัติจริงต้องคิดดีทำดีด้วยมาเกิดเรื่องราวดีๆจะได้เจริญรุ่งเรืองเชิญชวนพี่น้องสายมูมาทำบุญกันนะคะปู่เวสหน้าทองคำหนึ่งเดียวในโลกค่ะปัจจุบันนี้พระครูบาก็ได้ทำการเสริมสร้างสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณโยมซึ่งญาติโยมก็จะเดินทางมาเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีที่วัดเดิมบางกันไม่ขาดสายเจิมฝ่ามือของวัดเดิมบางนี้ไม่มีราคาค่าครูให้บูชาครูตามกำลังศรัทธาเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีวัดเดิมบางมาจากไหนครับพัทยาค่ะเข้ามาไหว้ครั้งแรกแล้วก็เจิมมือครั้งแรกมาขอพรท่านแล้วพอเหมือนยังอยู่ที่วัดเนี่ยทางเจ้านายเขาก็โทรติดต่อกลับมาว่ารับเราแน่นอนแล้วก็เริ่มให้เงินเดือนเราแล้วอยู่ประเทศศรีลังกาไปเป็นแม่ครัวที่นั่นเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ไหมก็คาดหวังอยู่แต่กังวลว่าเขาจะเอาเราหรือไม่เอาเธอไหว้เสร็จเขาก็โทรกลับมาติดต่อว่าโอเคไม่ต้องกังวลนะเขามารับเราช้าแต่เขาให้เงินเดือนเราแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลแต่ตัวเราเชื่อและศรัทธาศรัทธาท่านมากเพราะว่าเวลาขออะไรเราก็ได้หนูมาแก้บนให้กับพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มาเจอมือครั้งที่3ครั้งแรกที่มาขอโชคก็ได้โชคไปหลายหมื่นอยู่ได้มาแก้แล้ว1รอบแล้วพอขอใหม่อีกก็ได้โชคอีกเป็นแสนวันนี้หนูก็เลยเอาของมาถวายมีข้าว49ถุงน้ำแดง50แพ็คตกกลางคืนหนูก็สวดบทของพ่อปู่ประจำหนูจะสวดบทสั้นคือเวสสัพพุทสังฆโมพุทธายะหนูจะท่องอย่างนี้ตลอดอันนี้หนูเชื่อตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะเวลาค้าขายหนูก็จะห้อยท่านแล้วก็ขอพรท่านมาตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าบุญเราด้วยเพราะเราทำบุญทำทานแล้วแต่ขึ้นว่าเราจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาแล้วแต่บุญวาสนาของตัวเองอะค่ะมาจากประเทศมาเลเซียค่ะตั้งใจมาค่ะวันนี้เป็นครั้งที่4มาครั้งแรกนี่ซื้อข้าวสารมาแล้วก็น้ำแดง18ขวดถวายท่านเลยก็ขอเลยของานยังไม่กลับพี่อยู่เมืองไทยนี่งานที่มาเลเซียก็ปังแล้วคือไม่น่าเชื่อก็ของานขอลูกค้าเข้าบ้านขั้นต่ำให้25คน
1,525ขึ้น30กว่าทุกวันมันจะไหลมาเลยแหละโดยที่เราไม่ต้องตามลูกค้าเลยอ่ะเพื่อนที่ทํางานอยู่โน่นก็บอกไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแต่ตัวพี่เองนะพี่ก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันด้วยไงทํามานานแล้วไงทําบุญทําทานอะไรตรงเนี้ยเรามาสายนี้ไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะสายมูทุกคนน่ะถ้าเราเชื่อว่าทําดีได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็มาได้เลยที่วัดเดิมบางท้าวเวสสุวรรณนาทองพระครูบาจะสอนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาอยู่ประจําว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติเจิมให้เป็นสิริมงคลเจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจเจิมให้ไปแล้วไม่ทำงานไม่ทำมาหากินโอกาสรวยก็หายากเจิมให้ไปแล้วต้องขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักเก็บรู้จักจ่ายรู้จักใช้จำเป็นจึงจ่ายจะเป็นเศรษฐีคนเราถ้ามีสติชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองได้